ฉันขาใส่ขนาด90คูณ45สูง160รุ่นไลเนอร์ชั้นเหล็กอเนกประสงค์4ชั้น900กว่าบาทนี่ไงจำไม่ได้ซื้อมาแล้ว2ตัวนะเคยประกอบไว้แล้ว2มีอยู่แล้ว2ตัวนี่ตัวที่3มันคุ้มค่าดีนะแล้วก็งานแข็งแรงดีใส่ข้าวสารตั้งหลายกระสอบก็ยังอยู่ได้นะลองดูแนะนำครับของจะมีชิ้น A ชิ้น B ชิ้น C นะสองเสานี้ไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีจุกปิดหัวปิดท้ายแล้วก็ตัวเลื่อนระดับชั้นนี่เป็นตัวต่อเกียวก็คือตัวนี้นี่เป็นขากับหัวนี่เป็นขา4ตัวเอาเป็นหัวปิดท้าย4ตัวนี้เป็นตัวกลางง่ายๆอันนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้ทิ้งโอเคแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นตะปบมันเป็นทรงเหมือนแบบปลายแหลมเป็นทรงคล้ายๆทรงกรวยนะต้องพยายามประกอบมันเป็นทรงกรวยเดี๋ยวลองดูเสาที่อยู่ในถุงสีขาวมันจะมีรูเกียวเล็กๆนะมันคือนี่ที่เป็นขาเป็นตัวเสาต้นแรกที่ใส่เราก็ถ้าเริ่มจากเสาสีขาวก่อนเพราะว่านี้มันเป็นยางกันพื้นกันลื่นอะไรเงี้ยก็ใช้เสาสีขาวเป็นฐานก่อน4ต้นเริ่มจากเสาที่อยู่ในถุงสีขาวก่อนไข่ก็เสาต้นนี้ก็ต้องประกอบด้วยตูดยางแล้วก็เกียวที่ปลายนู้นบางทีในพื้นที่ที่ไม่เท่ากันก็สามารถตั้งเป็นระดับได้ส่วนปลายอีกด้านก็ความเป็นเกียว2ด้านก็ประกอบไป4ต้นนะครับเหมือนกันสีขาวโอเคครับเสร็จนะครับ4ต้นปลายใส่เกลียวเรียบร้อยถุงนี้ก็จะเหลือหัวก็จะเป็นใส่เสาสีเขียวนี้ครับ2ต้นสีเขียวนี้คือปลายส่วนนี้จะเป็นนี่ฝั่งนี้จะบางตูดจะหนาบางบางประกบลองก็สัก1 2 3 4อ่ะ4
4แต่มันจะไม่ค่อยสนิทหรอกนะไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเอาให้ใกล้เคียง1 1 2อีกลองดูนี่ครับเสร็จแล้ว1 2 3 4ให้มันอยู่ช่วงที่4ลองดูก่อนปรับได้มันเลื่อนได้นะ2มือแค่นี้ก่อนเดี๋ยวลองประกอบจะอยู่มันเลื่อนรู้ได้ระวังมันเลื่อนให้ดีมือเดียวไม่ได้โอเค1 2 3ทดลองก่อนว่าให้มันอยู่ให้มันเหลือ3ข้อมันจะยิงวงแดงประกอบอันเนี้ยให้ปลายแหลมมันอยู่ข้างบนมันจะได้สอดเข้าไปได้ปลายแหลมนะถ้าตูดจะหนานะโอเคแล้วก็ใส่ไปแล้วเท่าไหร่ดีให้เหลือสักกี่ข้อลองดูก่อนมันเลื่อนได้นะพอเลื่อนปุ๊บจะลงล็อกปึ๊กเอาขึ้นหน่อยเดี๋ยวให้เหลือสัก2ข้อให้เหลือ2ข้อนะลองดู
เรียบร้อย